บอุ่นนนกุลแอปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องปีใหม่นาทีนี้นะคะคงไม่มีใครหวานเกินคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างพระเอกสุดฮอตนนกุลชานนสันตินทรกุลกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักติดจรวดผมนะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวคบกันนะคะก็ขยันปล่อยโมเมนต์สาดหวานออกมาให้แฟนๆเนี่ยยิ้มตามกับความน่ารักของพวกเขาอย่างล่าสุดกับโมเมนต์วิดีโอคอลหวานข้ามประเทศนะคะเขาดาวเขาใจเรียกว่าคนอยู่ไทยแต่หัวใจเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นค่ะนอกจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วนะคะน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของมามีแอปนะคะก็น่ารักเข้ากันดีๆกับพี่นนกุลอย่างโมเมนต์ล่าสุดนะคะที่เพิ่งเห็นนนกุลเนี่ยโพสลงสตอรี่ Instagram นะคะนนกุลยกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องปีใหม่ที่ปีนี้นะคะอายุได้9ขวบแล้วโมเมนต์เรียบง่ายแต่สุดอบอุ่นแถมนนกุลนะคะยังให้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักดูแล้วจะถูกใจน้องปีใหม่มากๆเพราะว่ายิ้มมีความสุขเลยทันทีที่เห็นนะคะแล้วก็ไม่พลาดว่าโมเมนต์นี้เนี่ยก็มีมามีแอปนะคะที่อยู่ในโมเมนต์น่ารักอบอุ่นนี้ด้วยค่ะได้มามีแอปเนี่ยก็ได้มารีสตอรี่ภาพรวมโมเมนต์น่ารักอบอุ่นของที่มีพี่ลูกน้ำน้องนุ่นพี่สาวแล้วก็น้องสาวของหนุ่มนนกุลร่วมเฟรมกับน้องปีใหม่แล้วก็มามีแอปพร้อมระบุข้อความว่า Happy Birthday to this little princess ทำเอาแฟนๆที่เห็นโมเมนต์นี้นะคะต่างชื่นชมแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ